ไปไหนก็ไปเลยแต่ว่าเราออริจินอลไทยแลนด์ก็นับประมาณอยู่แล้วประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องประเด็นไม่ใช้ชื่อมวยในการแข่งขัน4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพพร้อมเปลี่ยนไปใช้ชื่อกุนขมแหต่อมาด้วยดราม่าบัวขาวนักชกชื่อดังที่ชาวเขมรเคลมว่าเป็นคนเขมรก่อนที่บัวขาวจะออกมายืนยันว่าเป็นคนไทย 100% จนมีโซเชียลเขมรปั่นข่าวว่าบัวขาวไปเรียนรู้มวยจากเขมรและนำมาเผยแพร่ต่อในไทยแทนนั้นขณะที่ฝ่ายบัวขาวบัญชาเมฆมีการโพสต์ทวงค่าตัวของยอดมวยชาวไทย 2.2 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆจากการที่บัวขาวไปร่วมชกไฟพิเศษในศึก World Fight Tournament ณสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งเอาชนะคะแนนดิมิทรีวารัตนักชกจากเบลารุสเมื่อวันที่6กรกฎาคม2565ล่าสุดสเรจันทร์รองประธานกิตติมศักดิ์สาพันธ์มวยกัมพูชาได้ออกมาโพสต์ประเด็นที่โดนคนไทยทวงค่าตัวบัวขาวผ่านโลกออนไลน์ว่าบาทเดียวกัมพูชาก็ไม่จ่ายค่าตัวบัวขาวประกาศปฏิเสธจากสาพันธ์มวยเขมรรบกวนพี่น้องชาวไทยที่ทักแชทเพจผมเนื่องจากสาพันธ์มวยเขมรไม่ได้เอาเงินของบัวขาวไปนะครับโปรดอ่านว่าการนำเสนอคืออะไรและอธิบายความจริงด้านล่างสำหรับการแข่งขัน World Fight 2020ทางบริษัท World Fight ได้ขอให้สหพันธ์มวยเขมรให้ความร่วมมือซึ่งได้จัดการประชุมแบ่งงานทางสหพันธ์มวยเขมรรับผิดชอบงานเทคนิคซึ่งคือมีภารกิจขอกฎหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาดำเนินการแข่งขันเรามีหน้าที่เตรียมนักมวยกัมพูชาเพื่อแข่งขันแต่สำหรับผู้เล่นต่างชาติเป็นหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้จัดและสหพันธ์มวยเขมรรับผิดชอบงานเทคนิคในการแข่งขันเท่านั้นโดย World Fight มีส่วนร่วมในการจัดแข่งขันการจัดถ่ายทอดสดการจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขันและนำนักกีฬาต่างชาติเข้ามารวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ World Fight เป็นผู้จัดและมีแอนโทนีเป็นตัวแทนโดยสหพันธ์มวยเขมรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดหลังจากเห็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียจากนักกีฬารับเชิญบัวขาวเรื่องมีกว่า 2.2 ล้านบาทบัวขาวควรหารือกับแอนโทนีตัวแทนของบริษัทรวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำสัญญาการแข่งขันสหพันธ์มวยเขมรไม่มีข้อผูกมัดหรือมีหน้าที่ตอบโต้บัวขาวหรือทวงหนี้ 2.2 ล้านบาทเพราะสหพันธ์มวยเขมรไม่ใช่คนที่มีสัญญากับบัวขาวแจ้งให้ทราบทั้งพี่น้องชาวเขมรและชาวไทยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store